แต่เรามันก็อยู่ในเขตของเราอ่ะเราเป็นคนปลูกไงจ้ะอ๋อค่ะต้นไม้ใครต้องปลูกเองก็ใช่ปลูกใช่ใช่ปลูกได้หมดเลยเนี่ยนะดูฝีมือตัดนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ตัดเสร็จแล้วสวยมากอันนี้คือชาดับต้นชาดับสวยปลูกอันนี้คือที่ต้นอะไรเขาเรียกต้นล้างขวดเหรอจะเรียกว่าต้นล้างขวดใช่ไหมเห็นที่ล้างขวดไหมดอกก็ออกมาจะเป็นต้นแบบเนี้ยนี่ชาดัดตัดได้สวยมากแล้วก็กำลังตัดอยู่นะดูพี่เขาตัดเดี๋ยวตรงนี้เขาก็จะตัดอีกหน้าฝนนี่มันร่มรื่นดีมากๆเลยที่ทำงานถ้าทำไมนี่เสด็จปู่แล้วห้านี่กำลังปลูกต้นไม้เดี๋ยวไปไม่ต้องมาตัดยอดนะเดี๋ยวมันจะเหมือนกันอย่าให้มันตัดยอดฝนไม่สวยจริงๆตัดแล้วไม่เป็นไรครับแต่งแล้วแต่ยอดอย่าให้มันตัดข้างบนนะก่อนไปนี่แหละฝีมือสุดยอดนี่ล้างขวดนี่สวยนะตามติดต่อตัดตรงฟิตเนสของนี่อ๋อเขาตัดต้นอะไรไว้อ่ะต้นนี้เลยกลัวตัดไม่สวยใช่ไหมใช่ต้องให้มืออาชีพแล้วถ้าเกษียณแล้วทำไงอ่ะมีคนรับต่อไปไหมไม่มีใครรับวิทยายุทธต่อเลยใครสอนก็ไม่ใครเอาอีกหน่อยก็จะโซมมาสิให้มาเฝ้ามาดูค่ะมาศึกษาเลยไม่มีใครมาก็ไม่มีใครเอาทหารไม่มาแค่คนเลยไม่อยากเหนื่อยแต่เรารักต้นไม้อะเนาะใช่เราชอบอย่างนี้เราต้องมีคนรักต้นไม้ถึงจะทำได้ถ้าดูแล้วมันสวยงามทำเป็นรูปสัตว์อะไรก็ได้แล้วเรียนมาหรือเปล่าหรือว่าศึกษาเองก็เรียนมานิดนึงแล้วมาศึกษาเอาถ้าไปเรียนที่ไหนหรอไปเรียนโรงเรียนนั่นแหละอ๋อโรงเรียนเขามีสอนด้วยใช่โรงเรียนที่โรงเรียนเกี่ยวกับอ๋อเมื่อก่อนเหรอจะมีสอนอาชีพใช่ไหมใช่เราชอบอะไรเราก็ไปเรียนเราก็ไปเรียนมันจะมีต้นกวางใช่ไหมช้างหมูกระต่ายอะไรก็ได้หมดอ่ะเนาะปลูกแล้วก็เอาลวดทุกอย่างเลยตอนนี้พญานาคก็ได้สวยมากตอนที่เรียนนะค่ะเพื่อนก็เรียนอะไรก็เรียนกับตามเข้าไปหมดนะจ้ะเราเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนั้นนะมันอยากจะเรียนจะลองตอนนั้นยังไม่ได้เข้าทหารใช่ไหมยังเข้าท่าแสดงว่าใจรักมาตั้งแต่เด็กๆแล้ววัยรุ่นแล้วนี่ไงคนเราไปเนี่ยนายก็ไปนายไปทุกวันน่ะนายไปกลับมาแค่2วันในอาทิตย์นึงใช่หมายถึงว่าที่อยู่บ้านนี่บ้านใกล้น่ะก็นั่นแหละนายกับคุณนายแหละนี่สวยขอบคุณนายอันนี้เป็นตัวดีเหรออันนี้เป็นรูปตัวดีเหรอเนี่ยตัวดีป่ะสวยนะทำเป็นเรื่องตัวดีอ๋อทำไปตามถนนเลยกลายเป็นตัวดีไปเลยเนาะพี่เขาฝีมือดีมากๆคุยกับเขาเพื่อนกันเขาไปทำพญานาคให้บ้านนายด้วยตรงทางเข้าตรงนู้นน่ะจะเป็นพญานาคโค้งๆฝีมือพี่เขาหมดเลย